ดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและประสุดีอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะครับผ่านทาง youtube ของ RM UTP Live แบบนี้นะครับถ้าไม่เจอวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับนะหรือวันหยุดพิเศษนะครับ ก็จะได้ติดตามรับฟังกันแบบนี้สัปดาห์ละ2ตอนนะครับอัปเดตกันทวนพุธและประสัสดีนะครับผ่านทาง YouTube ของ RMTPLife u กับรายการวิธีเด็ดกับผมขจรศักดิ์บำรุงสินม,มานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวกรรมทั้งไทยและต่างประเทศนํามาเสนอกันนํามาเสิร์ฟร้อนๆกันตรงนี้กับรายการวิ์ ดีเด็ดนะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้ครับมีเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการครับนะาได้สนับสนุนให้เยาวชนรักสิ่งแวดล้อมนะจับมือกับมูลนิธิสถาบันราชพึกและก็สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและก็มูลนิธินะครับปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะครับอ่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของ วิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการนําเปลือกหอยมแมลงผู้ครับคุณผู้ฟังเปลือกหอยมแมลงผู้เนี่ยมาแปลร,รูปกลายเป็น dip, วัตถุดิบเวชสำอางอ้าวมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้นะครับติดตามเราฟังกันได้ในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทย์สถานโลกครับคุณผู้ฟัง มีเรื่องราวจากอังกฤษนะครับเป็นโรงพยาบาลในอังกฤษนะครับได้ทดสอบแอปพลิเคชันโรคหอบหืบกำเริบในเด็กครับอ้าวเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทยหน้าหครับช่วงวิทหน้าหนึ่ง มาถึงช่วงนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันได้เป็นประจำทวนบุญและประเสริอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะครับผ่านทาง YouTube ของ rmudp live นะครับกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสีมันครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสนับสนุนเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมฮะจัดมือกับมูลนิธิสาบันราชพฤกษ์สาบัญสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะครับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนกระจายทั่วประเทศเลยเรื่องเหลานี้น่าสนใจนะนะเดี๋ยวนี้นะครับนะก็หลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายหน่วยงานนี้ก็เริ่มให้ความสําคัญนะครับในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในโรงเรียนกระจายทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับคุณหญิงกระยาโสพลพณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประธานบรินิที่สถาบันราชพฤกษ์ได้บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กําหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญที่ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะครับเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าตระหนกถึงความสําคัญโดยที่ผ่านมานะครับได้เชิญชวนให้ทุกวิทยาลัยนะปลูกต้นไม้อย่างน้อยแห่งละ50ะไร่หากวิทยาลัยไ,ไหนนะครับมีพื้นที่มากกว่า1000ไร่ก็ให้ปลูกต้นไม้100ไร่เลยนะฮะร,รวมถึง ปลูกต้นไม้มีค่านะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของวิทยาลัยพร้อมยังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่โรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยนะครับ Green School and Green College นะเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมดำเนินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จ พระพันปีหลวงนะครับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ครับทางด้านนายวิจารณ์ศิมาฉายาครับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะได้บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจนเป็นป่าซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นเอ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะให้ได้ร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศภายหลังปีเอ่อภายในปีนะ2580นะครับ ทั้งพื้นที่อนุรักษ์เดิมที่ต้องรักษาปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่ป่าสนิจและป่าในเมืองนะครับรวมทั้งโอกาสในการซื้อขายคาร์บอนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วยทางด้านพลเรือเอกประพฤติพรอักษรมัดรองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะก็บอกว่าเป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยม ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่าเพื่อร่วมกันร,รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินของตนเองที่สาธารณะประโยชน์เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกระจายทั่วประเทศเลยครับอ่ะก็ต้องว่าเดี๋ยวนี้นะหลายหน่วยงานหลายองค์กรเห็นที่เกินไว้ว่าเดี๋ยวนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ให้คงอยู่นะตราไปดึงช่วงลูกชั่วหลานนี้เยอะขึ้นนะครับคุู้ฟังเดี๋ยวนี้มาใส่ก็เรียกว่าหันมาใส่ใจกันโอ้เยอะแยะเลยนะครับมีการรณรงค์กันหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมาก็ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนกระจายกันไปทั่วประเทศหรือว่าเป็นไอเดียที่ร็ว่าน่าสนใจนะแล้วก็ จริงๆไม่ใช่แค่ในโรงเรียนหรือว่าภายในวิทยาลัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทุกหน่วยงานทุกองก์นเนี่ยลองหันมาให้ความสนใจในเรื่องราวของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับนะไม่ตัดไม้ทําลายป่านะเพื่อที่จะไปนะจะสร้างตึกขึ้นมานะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับแต่ก่อนนี้ต้นไม้นะครับลองงนึกภาพดูแต่ก่อนเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบปีเที่แ้ต้นไม้เยอะแยะมากมายเนาะ แต่พอความเจริญนะครับเข้าถึงเน to um <No ี่ยการว่าเราต้องตั้งสร้างตึกสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะครก็ต้องใช้วิธีการไปตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างตึกสร้างหน่วยงานอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าสร้างบ้านสร้างมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้นะครับป่าไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของการปลูก นะครับต้นไม้แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่นะครับพวกเราก็สนับสนุนเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับได้มีสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราเองนะครับในอนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีเลยครับสำหรับช่วงนี้วิ์หน้าหนึ่งนะครับในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนนะครับรักสิ่งแวดล้อมในด้วยการจับมือกับมูลินีธที่สถาบันราชพฤกษ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนกระจายไปทั่วประเทศเลยจริงๆอย่างที่บอกแหละไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยแค่นั้นแต่ว่านะครับทุกหน่วยงานทุกองก์เนี่ยนะเราน่าจะมาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปด้วยกันครับนี่คือวิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยครับวิดทั่วไทยมีเรื่องราวของเปลือกหอยมแมลงคู่ครับคุณผู้ฟังนํามาแปรรูปกลายเป็นวัตถุดิบ เวชสํมอ่างครับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันได้เป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนท่วมพุณนและประสบดีนะครับนะผ่านทาง YouTube ของ RMTP u Live ตรงนี้นะครับ นะถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีข้อติชมรายการหรือว่าอยากให้ผมนําเสนอเรื่องอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับหลากหลายช่องทางเลยในการที่จะ นะส่งคำติชมอะไรกันเข้ามาได้นะครับทั้งทาง Facebook ก็ดีนะ r m u t p live นะครับตรงนี้ก็สามารถส่งสารโดยตรงไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้นะครับก็จะได้มารวบรวมความคิดเห็นแล้วก็นำไปพัฒนารายการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับง่ายมากเลยฟังกันอยู่นะผ่านทางคลิปเสียงแบบนี้ผ่านทาง YouTube ใต้คลิปเสียงจะมีช่องให้คอมเมนต์คุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไปได้เลยนะอยากได้อะไรติชมอะไรหรือว่าอ่าใหญ่ผมนําเสนออะไรหรือว่าจะให้กําลังใจผมก็นะครับตามอธิยาัยเลยนะครับในตัวคอมเมนต์ใต้คลิปเสียงนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะครับก็บอกกันเข้ามาได้เลยตรงนั้นนะครับมีหลากหลายช่องทางในการที่จะนะบ,บอก กล่าวสื่อสารกันแบบนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของวิทั่วไทยนะครับมีเรื่องราวของการนำเปลือกหอยมแมลงผู่เนี่ยไปแปรรูปสู่วัตถุดิบเวชสำอางซึ่งตรงนี้เป็นการสนับสนุนนะครับที่ดีเลยจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกซีโรเวสนะครับแปรรูปเปลือกหอยมแมลงผู่ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบราคาสูงในอุตสาหกรรมเวชสำอางครับ ดวิกเารัตดีองนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้บอกว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกหอยมแมลงพููรายใหญ่ของโลกนะทำให้มีปริมาณเปลือกหอยมแมลงพููเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลหลายหมื่นตันต่อป,ปีนะและต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบนะครับไม่สามารถเผาทำลายได้นะทำให้ปัจจุบันมีเปลือกหอยมแมลงพู้จำนวนมากเนี่ยถูกทิ้งในพื้นที่สาธารณะ สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งทางด้านสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะคริจึงสนับสนุนทุนวิจัยปีงบประมาณ2565นะครับให้กับโครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแปรรูปจากเปลือกหอยมแมลงผู่เหลือทิ้งนะครับเพื่อพัฒนาวิธีการแปรรูปเปลือกหอยมแมลงผู่ให้เป็นสินค้านวรัตกรรมนำเอกลัก,กษณ์และสมบัติเฉพาะของแคลเซียมคาร์บอเนตเปลือกหอยมแมลงผู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรประดับ ตกแต่งและเครื่องสำอางซึ่งเป็นการสนับสนุน,นกลไกซีโรเวส์นาะที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเกิดการแปรรูปขยะเหลือทิ้งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทยครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็จะมีศาสตราจารย์ดรสนองเอกสิทธิ์อาจารย์ประจาภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็ มีทีมนวัตกรระดับคุณภาพเลยนะประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดตอร์วิวั์วชิระวงกวินและรองศาสตราจารย์ดตรคเนศวงระวีนะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร,ร์นะครับแล้วก็ดตอร์ชุติพันธ์เลิศวชิระไัยทูลเออขออภัยนะดตอร์ชุติพันธ์เลิศวชิระไัยบุนะครับ ท่านเป็นนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชนะครับแล้วก็ดรลันจกรอมรกิจบำรุงนักวิจัยหลังปริญญาเอกภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้นะก็เป็นทีมวิจัยทีมนวัตกรระดับคุณภาพเลยนะครับซึ่งตรงนี้ด็อร์ชุดติพันธ์นะเลิศวชิระภัยบูรน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนวัตกรเนี่ย ได้บอกว่าอุตสาหการรมแปลรูปอาหารทะเลในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมสำคัญที่สร้างไรายได้และจ้างงานในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์หอยแมลงผููดองและหอยแมลงผู่ตากแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของพื้นที่ซึ่งวิสาิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่นะครับจะจ้างชาวบ้านในพื้นที่แกะเนื้อหอยแล้วร,รับเนื้อหอยที่แกะแล้วเนี่ยกลับไปแปลรูปปัญหาที่ตามมา คืออะไรครับก็คือขยะจากเปลือกหอยมแมลงผู้ซึ่งมีมากกว่า50%ของน้าหนักหอยมแมลงผู้สดเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็มีการแปลรูปเปลือกหอยมแมลงผู้สร้างมูลค่าเพิ่มปัจจุบันการกําจัดเปลือกหอยมแมลงผู้มีวิธีเดียวเลยก็คือการฝังกลบนั่นเองครับคุณรู้ว่าชาวบ้านมีปัญหาในการหาพื้นที่ทิ้งเปลือกหอย เพราะการขนย้ายเปลือกหอยไปทิ้งก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับจึงเกิดการทิ้งเปลือกหอยในบริเวณบ้านหรือพื้นที่สาธารณะเป็นจํานวนมากส่งผลให้เกิดมลพิษจากกลิ่นเน่าเหม็นก่อปัญหาสุขภาพทัศนียภาพรวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะเปลือกหอยแมลงภู่ที่มี ปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคณะนักวิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยพบว่าสามารถแปรรูปขยะเปลือกหอยมแมลงผู้ให้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์อัญรูปอะรากโกนไนท์นะครับขนาดของแผ่นอยู่ที่3-7ถึงไมครอนหนา300-500ถึงนาโนเมตรสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเวชสัมาง อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อทดแทนการนำแคลเซียมคาร์บอเนตคุณภาพสูงจากต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับกระบวนการแปรรูปนะครับดรชุติพันธ์นะบอกว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนใช้วัตถุดิบอุปกรณ์และสารเคมีที่มีในประเทศนะครับสามารถถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยใช้ในการจัดการขยะนะครับจากเปลือกหอยเองได้ วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการสร้างของเสียนะครับนะเพราะสามารถแปลรูปสารเคมีที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้เป็นปุ๋ยสำหรับภาคการเกษตรได้ทั้งหมดครับส่วนผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนเออส่วนผสมในสินค้าโอท็อปนะได้หลากหลายครับอย่างเช่น สบู่ขัดผิวผสมผงประกายมุกซึ่งเป็นการแปลร,รูปเปลือกหอยแมลงภู่ให้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูงสามารถกระจายตัวได้ดีในวัตถุดิบสำหรับทำสบู่และทำให้เกิดฟองขนาดเล็กทำความสะอาดผิวได้ดียิ่งขึ้นครับนะได้ย่ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีโลชั่นบำรุงผิวผสมผงมุกที่เพิ่มความขาวกระจา่างใสให้ผิวนะครับโดย นะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองเนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับมีคุณสมบัติสะท้อนรังสี UVB ได้ดีและปลิตภัณฑ์ทรายอาราโกไนจากเปลือกหอยแมลงผู่สาหรับตู้ปลาสวยงามที่สามารถนํามาใช้ทดแทนปะการังช่วยปรับสภาพน้ําให้มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ฟังนะว่าเปลือกหอยแมลงภู่จากสินที่ดูแล้วเหมือนจะ เหมือนจะ,ะไรค่าเหมือนอาจจะไม่มีอนาคตเอฟเปลือกหอยมแมลงผู้มันจะไปทําอะไรได้นะกินหอยมแมลงผู้เสร็จนะพรบประทานหอยมแมลงผู้เสร็จอ่ะทิ้งจบจริงๆแล้วเปลือกหอยมแมลงผู่ เท่าที่ได้นําเสนอกันไปสามารถไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของเวชสัมอางเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถนําไปแปลรูปอะไรอย่างอื่นตอนน่อมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมนักวิจัยทีมนัวกวิคนะครับในการแปลรูปเปลือกหอยมแมลงคู่สู่วัตถุดิบเวชสัมอางนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในอนาะคตเชื่อเลยว่าก็จะมีสินค้าประเภทนี้มา ขายนะครับจำหน่ายทองตลาดก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับนะอย่างน้อยๆก็เป็นอย่างน้อยๆเนี่ยที่สุดเลยก็คือเป็นกําลังใจให้กับทางทีมนวัตกรตรงนี้แล้วก็เป็นการนะครับสนับสนุนสินค้าของไทยเรานั่นเองนะครับเงินตราก็จะไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะเอะเหมือนยุคสมัยหนึ่งนะฮะยุคเมกอินไทยแลนด์นะคุณผู้ฟังอ่ะแกก็ นะสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยครับสําหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของการแปลร,รูปเปลือกหอยแมังผู้สู่วัตถุดิบเวชศาสตรอนะก็ได้นำเสนอกันมาตรงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมนักวิจัยทีมนักนวัตกรตรงนี้ด้วยนะครับจากรายการวิธีเด็ดครับ ช่วงหน้าครับวิดสถานโลกครับมีเรื่องราวจากอังกฤษครับเป็นโรงพยาบาลในอังกฤษนะทดสอบแอปพลิเคชันโรคหอบหืบกำเริบในเด็กเอ๊ะจะทดสอบกันยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยกับช่วงของวิ์สถานโลกช่วงวิทสถานโลก ช่วงนี้วิตสตาโลกครับในรายการวิย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนถ้าไม่เจอวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤรรกษ์วันหยุดกรณีพิเศษนะครับก็จะได้อัปเดตการสัปดาห์ละสตอนแบบนี้นะทวนพุดราพุทธศตวรีษผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live ตรงนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิสตาโกครับมีเรื่องราวจากโรงพยาบาล2แห่งในเขตเอ่าอ่าในเขต n o นะคุณู้ฟัง รโรงพยาบาล2แห่งในเขตนอร์ฟอกนะครับประเทศอังกฤษนะได้ร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเพื่อป้องกันโรคหอบหืดกำเริบในหมู่เด็กและผู้ป่วยอายุน้อยนะครับโรคหอบหืดเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมนะฮะส่งผลให้มีอาการหายใจไม่สะดวกไอเรื้อรังเหนื่อยหอบ แล้วก็แน่นหน้าอกนะฮะเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะและอาจทําให้เสียชีวิตได้นะครับหากมีอาการรุนแรงนะครับดังนั้นผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นหอบหืดเนี่ยก็เลยต้องนะจึงต้องระมัดระวังเลยแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับก็จะต้องรู้จักสังเกตอาการแล้วรู้ถึงวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหอบหืดด้วยนะโรคหอบหืดนะคุณผู้ฟังการมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการและรับมือกับโรคหอบหืดเนี่ย ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับอาการของตัวเองแต่ยังทําให้คนรอบข้างสามารถจัดการกับอาการของโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโรงพยาบาลเด็กเจนนี่ลินนะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเด็กเจนนี่ลินเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจมส์พเกตได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในแคมบริดจ์เชียนะ,ะเปิดตัวโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นหอบหืด และช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืดในวัย5-18ปีที่มีการแทรกซ้อนบ่อยครั้งนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็มีชื่อว่านะ a อสมามีนะ ami, นะคุณผู้ฟังแอสมาพลัสมีอะถ้าเรียกเต็มๆคือแอสมาพลัสมีนะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับมือกับโรคหอบหืดได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ขนาดเล็กนะัที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน คอยเตือนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรใช้ยาพ่นหรือเครื่องช่วยหายใจนะและยังมีเครื่องตรวจสอบการทำงานของปอดเพื่อแสดงให้เห็นว่าปอดของผู้ป่วยยังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่จุดมุ่งหมายของโครงการนี้นะครับก็คือลดการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหอบหืดการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการอาการของโรคหอบหืดได้ด้วยตัวเอง โดยที่แพทย์ยังคงติดตามอาการของผู้ป่วยได้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถระบุได้ว่าอาการของผู้ป่วยออรายใดมีพัฒนาการดีและผู้ป่วยออรายใดที่ต้องการการดูแลจากแพทย์มากขึ้นครับแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถป้องกันและรับมือกับอาการของโรคหอบหืดได้ดียิ่งขึ้นเพราะจะช่วยเตือนผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการและยังช่วยแจ้งเตือนไปยังครอบครัวที่มี หรือผู้ดูแลนะครับหากอาการของผู้ป่วยแย่ลงพร้อมทั้งให้คําแนะนําถึงวิธีที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในขณะเดียวกันครับทีมแพทย์ก็สามารถติดตามอาการของคนไข้ได้จากระยะไกลจึงเป็นการลดจํานวนความหนาแน่นของผู้รับการรักษาในโรงพยาบาลได้นะครับก็ถือเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีครับต้องว่าแอปพลิเคชันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนะอย่างน้อยๆแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดดูแลอาการผู้ป่วยโรคหอบหืดนะก็เรีว่าเป็นสิ่งที่นะครับสิ่งที่ดีเลยที่นําเทคโนโลยีนะครับมาช่วยนะครับให้ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามารถจัดการอาการของโรคหอบหืดได้ด้วยตนเองนะและที่สําคัญเลยก็คือลดเอ่อเป็นการลดนะครับภาระของหน้าที่แพทย์ ไปได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นการนะครับเป็นการทดลองวิจัยกันในอังกฤษก็หวังว่านะถ้ามีในเมืองไทยผมว่านะเอานำเทคโนโลยีไทยเราถ้านำเทคโนโลยีเนี้ยนะครับลงมาปรับใช้เนี่ยรับรองว่านะอย่างน้อยๆเป็นสิ่งที่ช่วยนะครับในเรื่องราวของผู้ป่วยโรคขอบหืดได้นะครับผมว่าได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟัง ได้ช่วยเป็นการประเมิอนอาการแล้วก็รประเมินด้วยว่าเอ๊จะใช้ตอนไหนที่จะสามารถใช้ยาพ่นได้อะไรเงี้ยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะและที่สำคัญเลยก็เป็นการลดภาระของบุบบคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการแล้วใครที่ฟังกันไม่ทันนะไม่เป็นไรนะครับก็ติดตาม ฟังกันได้นะทุกที่ทุกเวลาก็สามารถที่จะฟังกันได้ง่ายเลยครับก็ไปที่ y o u t u b e นะแล้วพิมพ์ว่า R M u t p Live นะครับแล้วก็จะมีหลากหลายรายการหลากหลายคลิปหลากหลายตอนนะครับบางคลิปนี้ก็ยอดวิวก็นะไม่น้อยนะคุณผู้ฟัง ก็สามารถที่จะไปฟังกันได้เลยนะครับไปรับฟังคลิปเสียงกันได้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้ฝากรายการนี้ด้วยนะครับวิดีเด็ดนะครับนะปั่นวิวกันด้วยนะครู้ฟังนะครับก็ติดตามกันได้เลยชอบรายการไหนก็นะครับเลือกรายการเลือกตอนได้ตามสะดวกเลยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำทวนพูดและปรัสดีอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนผ่านทาง YouTube ของ RM UDP l i ฟ์ครับเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเต็ด